ุณรู้หรือไม่การแข่งขันเทนนิสแมตช์ที่ใช้เวลาแข่งน้อยที่สุดนั้นอาจจะเป็นแมตช์ระหว่างซานทัชชนะแมรี่แบรนดี้2เซต6-0 6-0ใช้เวลาเพียงแค่20นาทีในการแข่งขันวิมเบิลดันปี1969ช่วงนี้ครับเราไปติดตามเรื่องราวของ Media Watch ครับครับไปดูเรื่องของนักอเมริกันฟุตบอล NFL ที่ประกาศอำลาสนามครับแชมป์ไบลี่ครับคอร์เนอร์แบ็คที่เล่นโปรโบถึง12ครั้งในรอบ15ปีที่เล่น NFL มารับประกาศอำลาการแข่งขันเรียบร้อยแล้วครับเขาก็น่าจะได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่ Pro Football Hall of Fame ครับไบลี่นั้นเล่นกับเรดสกินมา5ปีครับซึ่งดราฟต์มาในรอบที่7ในปี1999ก่อนจะอยู่กับบรองโกอีก10ปีเล่นในลูกเรสเซชั่นมา215เกมครับเป็นตัวจริง207เกมแล้วก็มีอินเตอร์เซปต์52ครั้งเขาอินเตอร์เซปได้10ครั้งในปี2006ครับซึ่งทำให้หลายคนคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีใน NFL ครับแล้วก็ปี2005-2006นั้นเขาอินเตอร์เซปรวมไปได้ถึง18ครั้งก็บอกว่าถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องก้าวต่อไปนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเกือบมาลองกับเดนเวอร์บรองโกสแต่ว่าโดนเซนครับแล้วก็โดนเซนปล่อยตัวออกมาเพราะว่าไม่สามารถจะอยู่ในทีมตัวจริงได้ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาอื่นๆรอบโลกกันครับในช่วงของ Sport World Sport World วันนี้ไปติดตามผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ครับช่วง Regular Season ของฤดูกาล2014ถึง2015เกมแรกนะครับซึ่งอาซานอันโตนิโอสเปอร์ครับก็ไม่ทิ้งลายแชมป์เก่าครับเปิดทิน AT&T ครับเซ็นเตอร์เอาชนะดัลลัสเมเวอริกคู่แข่งร่วมสายตะวันตกไปได้ครับโดยเกมนี้โทนี่ปาร์เกอร์กัดจ่ายของสเปอร์ตัดสินใจชูด3แต้มในช่วง 1.07 นาทีสุดท้ายช่วยให้สเปอร์ครับก็ชนะเมเวอริกไปด้วยสกอร์101-100คะแนนครับเก็บชัยชนะนัดแรกแล้วก็ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนสายตะวันตกครับหลังจบเกมการแข่งขันครับมานูจิโนบิลี่ครับกาดของสเปอร์บอกว่านี่เป็นเกมที่พิเศษมากเพราะบางครั้งในเกมแรกทีมก็อาจจะยังเล่นไม่ได้เฉียบคมมากนักนอกจากนี้พวกเขาต้องลืมความสำเร็จจากซีซั่นที่แล้วเพื่อเริ่มต้นใหม่และเมื่อสภาพอารมณ์คึกสุดขีดทุกคนก็พร้อมจะลงสนามเพื่อทำหลายอย่างเช่นแย่งบอลกระโดดวิ่งหรือทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเพื่อคว้าชัยชนะมาครองให้ได้ครับขณะที่ผู้แพ้อย่างลิคคาไลส์โค้ชของเมเวอริกออกมาบอกว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่สุดยอดมากครับเป็นเกมเปิดสนามที่ดีสำหรับแฟนๆซึ่งได้ชมเกมที่สนุกนะครับโชคร้ายที่ทีมของเขาเนี่ยต้องมาพ่ายแพ้ไปอย่างบุดวิดซึ่งหากมีเวลามากกว่านี้อีกสักนิดครับผลการแข่งขันอาจจะต่างไปจากนี้ก็ได้ครับแต่นี่แหละก็เป็นชีวิตของทีมในโซนตะวันตกซึ่งเขาก็หมายถึงว่าโซนตะวันตกเนี่ยจะมีทีมที่คู่ขี้สูสีกันมากมายหลายทีมและเป็นโซนที่มีการแข่งขันสูงนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูกันที่บ็อกซ์สกอร์นะครับว่าใครที่สามารถทำแต้มได้มากของแต่ละฝั่งนะครับในฝั่งของเมเวอริกเนี่ยมอนต้าเอลิสครับทำไป26แต้ม4รีบาวด์6แอสซิสต์ครับเดิร์ตโนวิสกี้ครับทำไป18แต้ม6รีบาวด์2แอสซิสต์แล้วก็เดวินฮาริสครับทำไป17แต้มไม่มีรีบาวด์5แอสซิสต์ครับส่วนผู้ชนะอย่างสเปอร์ก็เป็นโทนี่ปาร์เกอร์นะครับกดไป23แต้ม3รีบาวด์3แอสซิสต์ครับตามมาด้วยมานูจิโนบิลลี่ครับ20แต้ม2รีบาวด์6แอสซิสต์แล้วก็ทางด้านของมาโก้เบลินเนลลี่นะครับทำไป15แต้ม2รีบาวด์3แอสซิสต์ครับส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นนะครับออร์แลนโดแมจิกก็แพ้นิวออร์ลีนส์เพลิแกนไป84-101ฮูสตันร็อกเก็ตครับชนะ LA Lakers ไป108-90ครับมาต่อกันที่การแข่งขันสนุกเกอร์ครับรายการ International Championship ที่เสฉวน International Tennis Center ในมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยขณะนี้ก็กำลังทำการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายครับซึ่งจะตัดสินจากระบบ6ใน11เฟรมนะครับคู่แรกที่เห็นนี่ก็เป็นการเจอกันระหว่างโรเบิร์ต
มิลกินครับมือ15ของรายการของอังกฤษนะครับเจอกับเซียวกวดปงเจ้าถิ่นมือ19ของรายการนะครับเดี๋ยวผู้ชนะในคู่นี้เนี่ยจะไปเจอผู้ชนะระหว่างมาโก้ฟูมือ7ของรายการจากฮ่องกงกับลอสลอเลอร์ครับมือ32ของรายการจากอังกฤษที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันนะครับคู่ของโรเบิร์ตเมลกินกับเสี่ยวกั่วตงเนี่ยคุณผู้ชมติดตามได้นะครับทางช่อง2 Sport 7แล้วก็2 Sport HD นะครับขณะที่คู่ของมาโก้ฟูกับลอสลอเลอร์เนี่ยติดตามทาง2 Sport HD 3แล้วก็2 Sport HD 6นะครับซึ่งกำลังทำการแข่งขันอยู่ทั้ง2คู่นะครับวันนี้ครับเราดูเรื่องราวของเทนนิส WTA ทัวร์สิงคโปร์ครับแต่ไม่ได้เป็นการแข่งขันที่จบไปแล้วครับไปดูเรื่องราวที่ทีมงานเราเดินทางไปเก็บมาฝากท่านผู้ชมถึงสิงคโปร์ครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารายการ Sport Today ได้รับเกียรติจากการท่องเที่ยวสิงคโปร์ที่เชิญเราไปร่วมสัมผัสบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่าง WTA Final 2014ที่รวมเอานักเทนนิสหญิงมือดีที่สุด8คนของโลกมาร่วมทำการแข่งขันเป็นครั้งแรกในประเทศสิงคโปร์พร้อมกับพิสูจน์สมญานามดินแดนที่สะอาดที่สุดโดยมีสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ร่วมสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้เมื่อไปถึงเราพบว่าสิงคโปร์ไม่ใช่แค่ดินแดนที่สะอาดที่สุดแต่ยังเป็นประเทศที่มีการวางผังเมืองและการจัดแบ่งโซนทุกอย่างเอาไว้อย่างเป็นระเบียบลงตัวภายใต้หลักฮวงจุ้ยตามความเชื่อของคนที่นี่อย่างเคร่งครัดดังที่เห็นจากการจัดสรรสถานที่ต่างๆบริเวณรอบอ่าวมารีน่าที่เปรียบดังขุมทรัพย์แห่งมหาสมบัติที่คนที่นี่ไม่ยอมไหลให้ออกสู่ทะเลง่ายๆจึงจัดการสร้างสิงคโปร์ฟลายเออร์หรือชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่มีความสูงที่สุดในโลกถึง165เมตรหรือเท่ากับอาคาร42ชั้นซึ่งเปรียบเสมือนกังหันน้ำที่คอยพัดน้ำให้วนกลับเข้าสู่อ่าวมารีน่าโดยสิงคโปร์ฟลายเออร์มีทั้งสิ้น28แคปซูลแต่ละแคปซูลบรรจุนักท่องเที่ยวได้28คนซึ่งคนที่นี่เขาเชื่อกันว่า28เป็นเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้คนที่นี่ยังกระซิบมาอีกว่าถ้าแคปซูลขึ้นถึงจุดสูงสุดให้อธิษฐานขอพร1ข้อซึ่งเขายืนยันมาว่ามีคนที่ได้รับพรมาแล้วหลายคนเมื่อมองถัดไปเราจะพบกับ Marina Bay Sands รีสอร์ทหรูที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารโรงแรม3หลังติดโดยมีสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือขนาดใหญ่พาดอยู่บนอาคารทั้ง3หลังกลายเป็นแลนด์มาร์คอีกอย่างหนึ่งของสิงคโปร์และเมื่อพูดถึงแลนด์มาร์คของสิงคโปร์คงพลาดไม่ได้ที่จะเอ่ยถึงเมอร์ไลออนหรือสิงโตทะเลพ่นน้ำสถานที่ไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งการข้ามฝั่งจากมารีนาเบซานส์มายังเมอร์ไลออนใช้ได้ทั้งทางเรือหรือจะเดินทอดน่องให้เมื่อยขาเล่นๆผ่านทางสะพานเดอะเฮลิกบริดจ์หรือสะพานรูปเกลียวที่จำลองมาจาก DNA ของมนุษย์ก็ได้แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศเล็กๆที่มีการใช้สอยพื้นที่อย่างคุ้มค่ามีความเจริญก้าวหน้าและความทันสมัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่คนที่นี่ยังคงให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเห็นได้ชัดจากการที่ทุกที่ต้องมีต้นไม้สอดแทรกไม่เว้นแม้กระทั่งบนตึกและแม้ที่นี่จะมีรถเยอะแต่กลับไม่มีการปล่อยควันพิษซึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากก็คือที่นี่รถไม่ติดแม้จะมีรถแล่นอยู่เต็มท้องถนนก็ตามจากการพยายามปลูกฝังให้คนในประเทศตระหนักถึงการรักธรรมชาติสิงคโปร์จึงได้สร้าง Gardens by the Bay ที่ถูกขนานนามว่าเป็นโอเอซิสใจกลางประเทศสิงคโปร์ซึ่งที่นี่เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ที่รวมเอาพันไม้นานาพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลกมาบรรจุไว้ภายในที่มีพื้นที่ถึง101เฮกเตอร์นอกจากการปลูกฝังในเรื่องของการรักธรรมชาติแล้วคนที่นี่ยังถูกปลูกฝังให้รักศิลปะโดยที่สิงคโปร์มีโรงละครและเป็นศูนย์แสดงศิลปะที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือเอสพลานาดหรือคนที่นี่เขาเรียกกันว่าตึกหนามทุเรียนซึ่งภายในโรงละครนี้จะมีห้องแสดงขนาดใหญ่2ห้องและมีสตูดิโอขนาดเล็ก2ห้องทั้งยังมีโอเปร่าแกลเลอรี่ที่รวมเอาภาพเขียนและประติมากรรมร่วมสมัยสไตล์ยุโรปมาไว้เพื่อต่อยอดการเจริญเติบโตของวงการศิลปะในภูมิภาคอาเซียนซึ่งงานนี้พิเศษสุดๆเราได้รับเกียรติจากคุณเหยาหยีขจงประติมากรชื่อดังแห่งเอเชียมาร่วมให้ความรู้เรื่องศิลปะกับเราในครั้งนี้ด้วยนอกจากสิงคโปร์จะพยายามพัฒนาทั้งผังเมืองเศรษฐกิจความเป็นระเบียบความทันสมัยจิตใจจิตสำนึกของประชาชนแล้วสิงคโปร์ยังไม่ลืมที่จะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพของคนในประเทศอีกด้วยซึ่งเห็นได้ชัดจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นยูธโอลิมปิกเกมส์เมื่อปี2010และล่าสุดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค
ือการแข่งขัน WTA Final 2014ที่ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์ที่สนามสิงคโปร์ Indoor Stadium หนึ่งในสนามของสิงคโปร์ Sport Hub ศูนย์รวมทางด้านการกีฬาที่กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน SEA Game ครั้งที่28ทีมงานจึงได้ลองสอบถามคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่ดูว่าเขารู้กันหรือไม่ว่าขณะที่เขากำลังเดินช้อปปิ้งกันอยู่ตอนนี้นักเทนนิสหญิงมือดี8คนของโลกอยู่ไม่ไกลจากพวกเขาและพวกเธอกำลังห้ำหั่นเพื่อชิงความเป็นที่1ของโลก We've come for the tennis but we've won a trip to Singapore from Singapore Airlines so we've been very lucky very exciting and we love it such a beautiful city the people are very friendlyAnd yeah, we're really enjoying sightseeing because we've never been here before. Most definitely. Yes. Yeah. We'll tell all our friends what a wonderful time we've had for sure. Definitely. The people make this place. I think absolutely beautiful people. So friendly and kind, helpful. Yeah. I'm from Vietnam. I come here for the shows, Mercury, and I'm so excited about the shows. Since you're here in Singapore, do you know that there's a tennis match in Singapore? No, I don't know.Yes, we are aware of it. Yes, we do. And how do you know the news about this? We heard from colleagues. We saw it on the news itself, and our friends are aware of it as well. Yeah, my boss told me about it because we were going to invite our clients to attend the match, but it's very hot, so it's very hard to get tickets. Yes, so please do come to Singapore to enjoy the tennis match here. It should be very exciting.So yeah, head on to Singapore, enjoy the match, enjoy the shopping here, you'll have a great time and there's lots of food for you to try. แม้จะไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าคนที่นี่รู้ว่ามีการแข่งขัน WTA Final 2014แต่ก็น่าประทับใจไม่น้อยเลยนะครับที่แฟนๆบางคนถึงกับข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อส่งกำลังใจเชียร์เหล่าฮีโร่ของพวกเขาแบบติดขอบสนามอดใจไม่ไหวแล้วนะครับว่า WTA เตรียมอะไรมาให้กับคนสิงคโปร์กันบ้างติดตามได้ในสกู๊ปพิเศษตอนหน้าWTA Finals in Singapore ในวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันนะครับครับโนวัคโญโควิชนักเทนนิสหนุ่มมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียร้อยล้านผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour Master 1000รายการ BNP Paribas Master ที่ปารีสฝรั่งเศสหลังเอาชนะฟิลิปโคชไรเบอร์คู่แข่งจากเยอรมนีไปได้2เซตรวด6-3และ6-4เช่นเดียวกับโทมัสเบอร์ดิชมือ5ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กซึ่งกำลังลุ้นเร่งคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ATP World Tour Finals ที่ลอนดอนทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันเอาชนะเอเดรียนมานาริโนจากฝรั่งเศสไปได้2-1เซต6-4 6-7ไทเบรก3-7และ6-2แอนดี้เมเร่นักเทนนิสหนุ่มมือ8ของโลกจากสหรัฐอาณาจักรเร่งคว้าอันดับสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อหวังเข้าร่วมการแข่งขัน ATP World Tour Finals ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษในเดือนหน้าหลังจากเวลานี้เมเร่อยู่ลำดับที่5ของตาราง Race to London แต่ยังไม่สามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันได้นอกจากนี้เมเร่ยังชี้อีกว่าการจบฤดูกาลด้วยอันดับที่สูงที่สุดยังมีผลอย่างมากในการแข่งขันฤดูกาลถัดไปเจสันการ์เรตหัวหน้าโค้ชของดัลลัสคาวบอยส์เผยยังไม่ชัวร์ว่าเขาจะส่งโทนี่โรโม่โควเตอร์แบ็กของทีมลงเผชิญหน้ากับอาริโซนาคาร์ดินัลส์ในการแข่งขันซันเดย์ไนท์นัดหน้าหรือไม่แม้ว่าโรโม่จะยืนยันว่าตัวเขาเองไม่เป็นอะไรแต่การ์เรตจะไม่ยอมเสี่ยงจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากทีมแพทย์หลังจากโรโม่มีอาการบาดเจ็บซ้ำที่หลังระหว่างการแข่งขันควอเตอร์ที่3ในเกมที่คาวบอยส์เปิดบ้านต่อเวลาพ่ายวอชิงตันเรดสกิน17-20ในเกมนัดมันเดย์ไนท์ที่ผ่านมาช่วงหน้าครับมาดูไทยพรีเมียร์ลีกครับครับสำคัญมากสัปดาห์นี้วันนี้นะครับโอกาสที่จะได้แชมป์กันมีแล้วครับหรือตกชั้นด้วยติดตามช่วงหน้าครับยี่สิบเก้าตุลาคมปี1967เคที่วิทเวิร์ดคว้าแชมป์ LPGA Alamo Ladies Golf Open